ับสวัสดีครับเมื่อกี้ก็ได้ทดสอบทีวีซัมซุง40นิ้วไปนะครับว่าเราปิดทีวีด้วยรีโมทเนี่ยเทียบกับปิดด้วยการถอดปลั๊กเนี่ยนะครับมันจะประหยัดไฟขนาดไหนนะครับซึ่งก็ผลออกมาแล้วว่าปิดด้วยรีโมทเนี่ยทีวีก็ไม่ได้กินไฟก็ไม่ได้ต่างอะไรกับการถอดปลั๊กนะครับทีนี้ผมมาลองทดสอบทีวีอีกตัวหนึ่งตัวนี้เป็นของ Toshiba นะครับตัวนี้เป็น LED เหมือนกัน40นิ้วเหมือนกันขนาดเท่ากันเลยแล้วก็กำลังวัตต์ที่ติดไว้ตรงเพลทนะครับก็เขียนไว้ประมาณ100วัตต์นะครับก็ทีนี้เราจะมาลองทดสอบนะครับก็อุปกรณ์ก็เหมือนเดิมตัววัตต์มิเตอร์นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กทีวีนะครับเสียบเข้าไปแล้วเมื่อกี้วัดขึ้นไปแล้วก็ลงมานะครับเดี๋ยวผมจะลองเปิดทีวีดูนะครับอันนี้เปิดด้วยรีโมทนะตัวนี้ทีวีเครื่องนี้มันจะช้าหน่อยนะครับก็ OS เป็น Android ตอนนี้วัตต์เริ่มขึ้นไปแล้วนะครับอยู่ที่86วัตต์ก็เห็นว่ากินไฟก็ประมาณพอๆกับ Samsung ตัวเมื่อกี้นะครับก็เป็น LED เหมือนกันแล้วก็เป็นขนาด40นิ้วเหมือนกันนะครับทีวีมาเรียบร้อยแล้วภาพมาแล้วอยู่ที่ประมาณ69วัตต์70วัตต์นะครับอันนี้ผมจะลองปิดทีวีดูนะครับปิดด้วยรีโมทนะครับก็วัตต์เริ่มลงมานะครับก็เราจะเช็คดูว่าขณะที่ทีวีมันสแตนบายโดยเสียบปลั๊กอยู่เนี่ยครับมันใช้ไฟขนาดไหนนะครับก็ถ้าดูจากตัว LED ตรงปุ่มเปิดก็จะยังมีไฟติดอยู่นะครับตอนนี้วัตต์ตกมาเหลือ0วัตต์แล้วก็ขึ้นไปอยู่ที่ 0.4 วัตต์นิ่งๆนะครับก็คือมันตัวนี้มันกินไฟถ้าเสียบปลั๊กค้างไว้เนี่ยกินไฟ 0.4 วัตต์แต่ตัว Samsung เนี่ยไม่กินเลยครับ0วัตต์เลยก็ถือว่าตัวนี้มันก็กินไฟเหมือนกันกินไฟกว่าตัวนู้นนะฮะมัน 0.4 วัตต์ถ้าที่จะเป็นค่าไฟ 0.4 วัตต์ถ้าเราเปิด10ชั่วโมงก็4วัตต์อาวถ้า20ชั่วโมงก็8วัตต์อาวนะครับหรือถ้าเทียบวันนึง24ชั่วโมงก็ตีประมาณ10วัตต์อาว10วัตต์อาวนี้ค่าไฟยูนิตละเท่าไหร่ล่ะ3-4บาท3หรือ4บาทไม่รู้นะครับยูนิตนึงเนี่ย 1,000 วัตต์อาว1ยูนิต 1,000 วัตต์อาวเนี่ย3หรือ4บาทเนี่ย3บาทกว่ามั้งครับ 1,000 วัตต์อาว3บาทกว่าถ้าเราเปิดทีวีตัวเนี้ยทิ้งไว้เอ้ยไม่ได้เปิดทีวีถ้าเสียบปลั๊กทิ้งไว้1วันเต็มๆก็กินไป10วัตต์อาวถ้าเปิดทิ้งไว้10วันก็100วัตต์อาว100วัตต์อาวก็ยังไม่ถึง1ยูนิตเปิดเสียบทิ้งไว้100วันนะครับก็100วันก็จะเป็น1ยูนิตพอดีนะครับ1ยูนิต 1,000 วัตต์อาวก็คือเสียบสรุปก็คือเนี่ยเราเสียบปลั๊กทิ้งไว้ไม่ได้เปิดทีวีนะครับเสียบทิ้งไว้เลย100วันกินไฟ1ยูนิตก็คำนวณออกมาก็ประมาณ3บาทกว่านะครับก็ถือว่ากินไปกินน้อยนะครับกินน้อยมากนะครับแต่ว่าถ้าทำกันหลายๆบ้านมันก็คงจะเยอะนะครับก็มันก็ถ้าไม่ได้อยู่บ้านนานๆก็ควรจะถอดทิ้งไว้นะครับเพราะว่ามันก็ช่วยในเรื่องของ
โปรเทคชันในเรื่องของไฟฟ้าผ่าอะไรด้วยแล้วก็ดีกว่าปล่อยให้มันก็กินไฟถึงจะน้อยก็ยังช่วยก็ช่วยได้นะครับก็ต้องไปพิจารณากันนะครับก็ยังไงก็ขอบคุณมากนะครับที่ติดตามชมก็วันนี้ก็คงแค่นี้นะครับสวัสดีครับ